بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلاAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความปราณีความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานในพิธีนะครับท่านดร.มนัสนานานะครับท่านประธานจัดงานฮะจีอะห์มัดนะครับอภิศักดิ์ตะเคียนข้าวท่านอิหม่ามมาลิกีโสประสิทธิ์นะครับท่านร้อยตำรวจร้อยเอกในแพทย์ยงยุทธมยาลาภนะครับท่านนรงวงสุมิตรท่านคอเตบฮาจีอาลีอับดุลลอฮ์ท่านผู้มีเกียรติคณะกรรมการมัสยิดมิฟตาฮุนจีนานของลำเจียกสัปปุรุษแล้วก็พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มีโอกาสมาร่วมงานหลังจากที่เราได้รับการทดสอบจากโควิด19นะครับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับสิ่งที่อยากจะแสดงความชื่นชมสำหรับงานนี้นิดนึงก็คือการที่เราเชิญผู้ที่เป็นต่างศาสนิกมาในงานอันนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับการที่เรามีคุณหมอยงยุทธมาพูดแล้วก็มานั่งฟังมานั่งพิธีการกับเราเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะการที่เขาเป็นคนต่างศาสนิกแล้วมานั่งผมนั่งดูอยู่ว่ากว่าอนาชีตจะจบและก็ตามด้วยเปิดกุรอานกอรีอีกอะไรอีกเนี่ยการที่เปมีคนต่างศาสนิกแล้วก็มาในงานเราแล้วก็ได้มาร่วมในกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสมัยนี้นะครับซึ่งผมคงจะต้องมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายถึงหัวข้อที่ผมตั้งเอาไว้เองนะแล้วก็อยากจะพูดในมุมมองของมุสลิมปัจจุบันนะครับคำว่ามุสลิมสายกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นคำใหม่นะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเป็นคำใหม่เพิ่งจะมีกลางมีสายกลางมีสายไม่กลางจริงๆแล้วคำนี้มันเป็นคำที่ปรากฏในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่143เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงมุสลิมสายกลางนะครับก็คือวะกะซาลิกะญะอัลนากุมอุมมะตันวะซอตันอัลเลาะห์บอกว่าเราได้ให้พวกเจ้าก็คือมุสลิมเป็นประชาชาติสายกลางนะครับซึ่งคำนี้เป็นคำที่เป็นที่มาที่เราอาจจะมีคำที่เราได้เห็นได้ยินก็คือคำว่าวัสติยะที่เราแปลว่าทางสายกลางหรือทางที่มีดุลยภาพนะครับดังนั้นเนี่ยทางสายกลางณวันนี้เนี่ยเป็นทางสายกลางที่เราจะต้องมาอธิบายกันใหม่ผมคิดว่าต้องอธิบายกันใหม่เนื่องจากว่าบริบทของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าการอธิบายใหม่ก็ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติตลอดระยะเวลา23ปีเนี่ยทุกอย่างนะครับในความเป็นมุสลิมสายกลางไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนเนี่ยอยู่ในวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงมุสลิมสายกลางเนี่ยนั่นหมายถึงการเป็นมุสลิมที่มีความรักสันตินะครับมีความเรียบง่ายและที่สำคัญก็คือความหมายของอัลกุรอานที่พูดถึงอุมมะตันวะซอตันก็คือการเป็นมุสลิมที่มีความก็มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรม
แฟร์กับทุกคนที่อยู่กับเราที่อยู่อะไรนะที่อยู่ร่วมสังคมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดถึงมุสลิมสายกลางเนี่ยผมจะมีประเด็นต่างๆที่อยากที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจและฟังเป็นประเด็นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงมุสลิมสายกลางเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าคือการเป็นมุสลิมที่รักษาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ออกนอกซุนนะนะครับคำนี้เป็นคำที่เราจะต้องนำมาใช้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่ของความเป็นมุสลิมเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของซุนนะของท่านนบีเพราะว่าซุนนะของท่านนบีนั้นมันมีความหลากหลายอยู่นะครับอย่าได้คิดว่าซุนนะเนี่ยมันจะมีแบบบางคนอาจจะใช้คำว่าอะไรนะสูตรก็คือ 2+2 เป็น4 1+1 เป็น2ไม่เสมอไปซุนนะของท่านนบีมีความหลากหลายนะครับมีบริบทของการใช้ซุนนะในรายละเอียดเราจะพบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงมุสลิมสายกลางเนี่ยประเด็นหลักๆนะผมอยากที่จะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจว่าการเป็นมุสลิมสายกลางคือการที่เราอยู่ในรักษาซุนนะของท่านนบีในเรื่องใหญ่ๆดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งมุสลิมสายกลางคือมุสลิมที่ปฏิเสธความรุนแรงอันนี้สำคัญมากนะครับความรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ภาพพจน์ของมุสลิมนะครับหลังจาก 9/11 หลังจาก11กันยาเนี่ยเป็นภาพของความรุนแรงที่มาจากมุสลิมจะจริงไม่จริงไปอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าภาพมันออกมานะครับเราจะเห็นภาพทางสื่อของโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งลั่นกระสุนฆ่าคนโดยเอ่ยชื่ออัลลอฮุอักบัรแล้วก็ฆ่าคนนะครับภาพเหล่านี้ออกไปเนี่ยถามว่าคนต่างศาสนิกเขาคิดยังไงเวลาเราละหมาดก็อัลลอฮุอักบัรเวลาเราฆ่าคนก็อัลลอฮุอักบัรอย่างนั้นเหรอนะครับผมกำลังจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยการเป็นมุสลิมสายกลางต้องเป็นมุสลิมที่ปฏิเสธความรุนแรงตั้งแต่ความรุนแรงระดับอะไรนะระดับสูงจนกระทั่งถึงความรุนแรงเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นความรุนแรงในครอบครัวนะครับไม่มีใครอยากที่จะต้องการความรุนแรงเราไม่ต้องการความรุนแรงในฐานะสามีจากภรรยาฉันใดภรรยาของเราก็ไม่ต้องการที่จะรับความรุนแรงจากเราฉันนั้นนะครับเป็นความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามปฏิเสธการชอบความรุนแรงนั่นหมายถึงการที่เราไม่ได้อยู่ในแนวทางสายกลางไม่ได้อยู่ในทางซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความรุนแรงเนี่ยถ้าจะดูไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราเข้าใจว่ามันเป็นความรุนแรงในแง่ของการใช้กำลังการใช้อาวุธนะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและเรามัดระวังอย่างหนึ่งก็คือความรุนแรงที่มาจากสปีช hate speech นะครับก็คือประทุษวาจาเขาเรียกประทุษวาจาคือวาจาที่มันทิ่มแทงฟังแล้วบาดหูฟังแล้วบาดใจฟังแล้วรู้สึกขุ่นเคืองตั้งแต่ในครอบครัวเราพูดกับคนในครอบครัวกับลูกเรากับภรรยาเราเนี่ยสิ่งที่มันทำลายความรู้สึกหรือทำลายจิตใจพูดดูหมิ่นดูแค้นนะครับจาบจ้วงด่าบรรพบุรุษเขาญาติโกรธนี่เป็นความรุนแรงทั้งสิ้นนะอันนี้คือความรุนแรงทั้งสิ้นแล้วเป็นความรุนแรงที่ดูมันว่าเรามักจะละเลยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขากำลังจะพูดถึงว่าความรุนแรงที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับจากสามีไม่ใช่ตบตีนะแต่เป็นความรุนแรงที่มาจากวาจาที่จับจ้วงดูหมิ่นด่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหตุสามารถที่จะนำมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะฟ้องหย่าหรือที่เขาเรียกฟาซักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
มาจากการไม่ส่งนฟก3เดือน6เดือนอย่างเดียวนะการได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จากสามีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้นำไปสู่การฟ้องหย่าได้ในเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงเป็นเรื่องที่อิสลามปฏิเสธทำไมอิสลามปฏิเสธง่ายๆนะครับอิสลามเป็นศาสนาที่แม้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสันติประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภารกิจที่สำคัญที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนเราส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาเพราะฉะนั้นนบีคือภาพของความเมตตาประวัติของนบีมีไหมที่นบีเป็นคนที่สู้คนไม่ยอมถอยบู๊เผชิญหน้าไปอ่านประวัตินบี23ปีนบีไม่ใช่มีชีวประวัติอย่างนั้นเลยนะสงครามที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสงครามจากการบู๊จากการลุยจากการสู้เหมือนอย่างที่พวกช่างกลเขาพึกเหิมกันไม่มี13ปีที่นครมักกะฮ์นี่นบีถอยตลอดหลบอยู่ไม่ได้ทำไงใช้ให้ซอฮาบะอพยพไปอยู่อบิสซิเนียไปอยู่ฮับชะนะครับเพื่ออะไรเพื่อหนีการเผชิญหน้าไงอิสลามไม่ได้สอนให้เราต้องเผชิญหน้าต้องสู้ต้องอะไรต่างๆเหล่านี้มันนำไปสู่ความรุนแรงครับแต่สงครามมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นจากฝ่ายของท่านนบีที่ไปประกาศสงครามที่ไปต่อสู้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นชีวประวัติที่ไม่มีรูปแบบของการที่เป็นผู้ที่อะไรนะเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือเป็นผู้ที่เผชิญหน้าแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดความรุนแรงไม่ได้เกิดทำให้มีผลกระทบในทางที่ดีนะครับก็คือเป็นรีแอคชั่นก็คือเมื่อแรงไปมันก็แรงกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยในชีวประวัติของท่านนบีในสุนนะของท่านนบีนั้นไม่มีเรื่องของการใช้ความรุนแรงสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละสงครามนั้นไม่ใช่เป็นภาพของความรุนแรงแต่เป็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งมันมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากเป็นภาพของการอะไรนะของการปกป้องนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักคำสอนของอิสลามประเด็นที่สองการเป็นมุสลิมสายกลางต้องปฏิเสธสิ่งที่เราเรียกว่าความคลั่งอิสซึมทั้งหลายไอเอสเอ็มทั้งหลายเนี่ยอิสซึมทั้งหลายเนี่ยเป็นประเด็นและเป็นปัญหาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้วิธีที่สำคัญมากๆในการละลายพฤติกรรมไออิสซึมเนี่ยละลายพฤติกรรมก็เรียกลัทธินิยมลัทธินิยมในสมัยนบีคือนิยมเผ่าชนเผ่าที่เราเรียกกบีละเผ่านี่มันเยอะมากในสมัยนบีแม้ว่านบีจะอพยพมาอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยก็ยังเจอความเป็นความคลั่งไคล้ในเผ่าพันธุ์อยู่นะซึ่งมันฝังรากลึกมันถ่ายทอดจากคนสู่คนจากคนสู่คนเหมือนเราเนี่ยมีสองตระกูลที่ทะเลาะกันมาเราก็ถ่ายทอดให้ลูกเราต่อไปบอกมึงจะต้องไปดีไม่ได้กับบ้านนี้อะไรต่างๆนะครับในอดีตนั้นความเป็นอิสซึมความเป็นความคลั่งไคล้เนี่ยมันทำลายความเป็นพาราดรภาพของอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสลายความคลั่งไคล้ในเผ่าพันธุ์นะครับในความเป็นเผ่าพันธุ์นิยมนะครับด้วยอิสลามฟาอัสบะฮตุมบิเนมะติฮิอิควานานะครับอิสลามทำลายความรู้สึกในความคลั่งไคล้ในเผ่าพันธุ์เอาอิสลามมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความคลั่งไคล้ในลัทธินิยมเนี่ยทำลายสังคมมุสลิมพอสมควรเรื่องของมัซฮับชัดเจนเรื่องของตัวบุคคลนะครับการเชียร์ตัวบุคคลเชียร์ครูบาอาจารย์ของตัวเองนะครับแม้กระทั่งเรื่องของภาษาก็มีปัญหานะครับคือคลั่งไคล้ในภาษาของตัวเอง
ว่าเป็นภาษาที่ดีที่สุดนะครับใครพูดภาษาฉันไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่พวกฉันสีผิวสีผมนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มีในอิสลามแต่มันมาจากอะไรมาจากยะฮูดีมาจากยิวนะครับมาจากกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ให้เราได้นิยมชมชอบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการคลั่งไคล้ในอะไรก็แล้วแต่ในชาติตระกูลในสีผิวในนามสกุลนะครับในภาษาอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายความเป็นสายกลางทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะเป็นมุสลิมสายกลางเราต้องมีความยุติธรรมก็คือมีความเป็นกลางความเป็นกลางถือว่าเป็นเรื่องที่งดงามเราจะบอกว่ากรรมการนี่มีความเป็นกลางแสดงว่ากรรมการนี่มีความยุติธรรมคนที่อยู่ตรงกลางคือคนที่เด่นที่สุดเห็นไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ในเวลามาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะต้องดึงมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมไม่ยอมให้อยู่ริมอ่ะเพราะว่าเราให้เกียรติเขาอยู่ต้องเป็นเซ็นเตอร์การอยู่เป็นเซ็นเตอร์ก็คือการเป็นประธานเป็นแชร์แมนนั่นคือความเด่นอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นนะอัลลอฮ์จึงบอกว่ากะซาลิกะยานนะกุมอุมมะตันวะซาตันเราต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่เป็นเซ็นเตอร์ของประชาชาติทั้งหลายของกลุ่มคนทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สามเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมติดตามการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022เนี่ยนะผมเห็นหลักคิดของเขาซึ่งเป็นหลักคิดที่ผมชอบมากและเป็นหลักคิดที่มันเป็นหลักคิดทางสายกลางที่ผมต้องการที่จะมาแชร์ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทำความเข้าใจเขามีหลักคิดอยู่3หลักคิดอาจจะเป็นภาษาฝรั่งนิดนึงนะก็คือ 1. Open 2. Connect 3. คือ Balance 3 อย่างนี้สุดยอดเลยนะแม้ว่า Open คือการเปิดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง Open คือการเปิดกว้างถูกต้องไหมคอนเน็กคือการเชื่อมสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นอันนี้คอนเน็กหรือก็คอนเน็กชันบาลานซ์ก็คือดุลยภาพอันนี้สำคัญมากหลักคิดของการประชุมเอเปกที่กำลังดำเนินอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาเอาหลักคิดที่เป็นอิสลามจริงๆเลยแม้ว่าที่เขาคุยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของดุนยานะแต่จริงๆแล้วหลักคิดนี้คือหลักคิดของศาสนาและเป็นหลักคิดที่ผมต้องการจะบอกว่าการเป็นมุสลิมสายกลางของเราณวันนี้เนี่ยจะต้องใช้3หลักคิดเนี่ยมาใช้เป็นอย่างยิ่งประเด็นที่1คือ Open คือเปิดอะไรครับเปิดกว้างครับทุกวันนี้เนี่ยมุสลิมเรามีปัญหาเรื่องการเปิดกว้างอยู่เพราะเราชอบปิดเราจะอยู่ของเราไม่คบหาสมาคมกับใครนะครับไปคบหาสมาคมกับใครก็มันดุมว่ามันจะบาปไปหมดไอ้นุ่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปไอ้นี่ก็ฮารอมไอ้นี่ก็จะเป็นบิดอะห์ไอ้นี่ก็จะเป็นชิริกมันจะเปิดได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นโอเพ่นคือการอินฟิตาเขาเรียกในอัลกุรอานเนี่ยมีคำนี้อยู่เยอะมากนะก็คือคำว่าฟัตมีซูเราะห์หนึ่งชื่อซูเราะห์อัลฟัตฟัตแปลว่าการเปิดซึ่งมีนัยยะของการของชัยชนะของการพิชิตอินนาฟัตฮานาละกะฟัตฮัมมูบีนานะครับในซูเราะห์บางซูเราะห์ที่เราท่องจำกันนะอิซายาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตนี่คือโอเพ่นครับเมื่อชัยชนะของอัลลอฮ์มาถึงนะครับวัลฟัตก็คือการเปิดคืออะไรเปิดก็คือการที่เราได้ใจเขาการเปิดคือการได้ใจการปิดคือการปิดตัวเอง close ตัวเองอ่ะมันจะไม่ได้ใจใครอ่ะเพราะฉะนั้นหลักการ open นี่คือหลักการของการที่เราจะต้องมีลักษณะของการใจกว้างเขาเรียกความใจกว้างเนี่ยมุสลิมเรายังมีปัญหาอยู่นะกับสังคมภายนอกนะกับสังคมด้วยกันเองก็โอเค
แต่ระหว่างเรากับสังคมภายนอกเนี่ยเรื่องของโอเพ่นเรามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมสายกลางเนี่ยต้องมีความใจกว้างคือเปิดกว้างก็คือคำว่าโอเพ่นที่หลักคิดของเอปิกนำมาใช้แล้วพอเปิดแล้วเนี่ยพอเปิดกว้างแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือการคอนเน็กต์ก็คือคอนเน็กชันมันก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นกับองค์กรอื่นกับต่างศาสนิกอื่นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความเป็นโอเพ่นก่อนมันจะต้องใจกว้างก่อนมันจะต้องเปิดใจก่อนเมื่อเปิดใจแล้วเราก็จะสามารถสร้างความเชื่อมโยงนะครับกับอะไรนะกับต่างศาสนิกกับคนที่อยู่รอบข้างเราอย่าลืมนะครับว่าที่ผมพูดวันนี้เป็นประเด็นของสังคมไทยการที่ผมพูดเรื่องของมุสลิมสายกลางคือการพูดถึงมุสลิมสายกลางในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่มันมีความเป็นผู้วัฒนธรรมนะครับความเป็นมุสลิมสายกลางของคนไทยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเหมือนกับมุสลิมสายกลางในประเทศอื่นในภาคอื่นในภูมิภาคอื่นในทวีปอื่นไม่จำเป็นมันเป็นบริบทเข้าใจคำว่าบริบทบริบทคือภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยผู้คนสังคมอะไรต่างๆนี่เขาเรียกบริบทณวันนี้เนี่ยมุสลิมเราซึ่งถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างศาสนิกที่เป็นคนกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นบริบทของเราต้องเป็นบริบทที่สามารถที่เราจะเป็นมุสลิมที่สายกลางที่จะมีความเป็นหนึ่งโอเพ่นก็คือการเปิดใจสองก็คือการคอนเน็กต์ก็คือการสร้างสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนทั้งหลายและนั่นคือการดาวะอิสลามการปิดตัวเองเราจะไปดาวะใครเราพูดถึงการดาวะอิสลามเราพูดถึงว่าอิสลามต้องเป็นศาสนาของการเผยแผ่นะครับของการที่จะนำความสัจธรรมนำความถูกต้องนำความงดงามเนี่ยไปให้คนอื่นเนี่ยถ้าหากว่าเราปิดมันจะไปให้ใครมันจะไปให้ใครไม่ได้หรือเราตั้งข้อสังเกตในเชิงลบกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยเราก็ไปไม่ได้นะครับเราก็จะปิดกั้นตัวเองอยู่ตลอดก็เรียกการสร้างกำแพงนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับที่เขาพูดถึงว่าการเป็นมุสลิมสายกลางต้องเป็นคนที่หมั่นที่จะสร้างสะพานแล้วก็ทำลายกำแพงอันนี้โดยมุสลิมโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมไทยเราเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้หลักคิดนี้เนี่ยนะเราสามารถที่จะเป็นมุสลิมที่เป็นอุมมะตันวะซอตันในท่ามกลางผู้คนทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าความงดงามของอิสลามนั้นก็จะไปสู่ผู้คนทั้งหลายสู่สังคมทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจากหลักคิดของที่ประชุมนะผู้นำสุดยอดของเอเปคที่กำลังประชุมกันนะครับอันที่3ก็คือ balance ก็คือความสมดุลโอ้นี่เป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ปรากฏในคำสอนของศาสนาอิสลามของเราผ่านคำว่าวัสติยะเพราะวัสติยะเนี่ยมันหมายถึงความสมดุลทุกวันนี้ปัญหาของการดำเนินชีวิตของผู้คนตั้งแต่ระดับในบ้านจนกระทั่งถึงสังคมทั่วๆไปเนี่ยนะมันมาจากปัญหาของความไม่สมดุลนะเพราะความไม่สมดุลนั้นมันคือความไม่เป็นธรรมชาติอัลลอฮ์เนี่ยสร้างโลกบนความสมดุลถ้าเราพิจารณาจากโลกเลยนะก็คือจักรวาลเนี่ยโลกเราดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยการโคจรกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยบาลานซ์ทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นไปด้วยเรียกตวาซุนก็คือความมีดุลยภาพเมื่อมีดุลยภาพเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดำเนินไปได้ไม่เอียงกระเทเร่ไม่สุดโต่งไปทางด้านหนึ่งด้านใดนั่นคือความสมดุลความสมดุลที่เกิดขึ้นในจักรวาล
มาดูความสมดุลที่เกิดขึ้นในโลกเราก็จะเห็นถึงว่าโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้มันมีความสมดุลในเรื่องของในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งแวดล้อมที่อัลลอฮฺให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสมดุลปลาในท้องทะเลเนี่ยทำไมมันอยู่ได้ใครไปให้อาหารมันอ่ะอัลลอฮฺใช้ระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กเห็นไหมมันก็อยู่กันได้นะครับเมื่อก่อนนี้เวลาเราทำนาเขาบอกว่าน้ำขึ้นปลากินมดเพราะว่าน้ำขึ้นเนี่ยมดมันเลยนะมดมันก็ลอยน้ำปะแต่พอน้ำลดมดกินปลาโอ้โหนี่วงจรเป็นวงจรที่มันสมดุลที่เขาบอกบาลานซ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างวงจรเหล่านี้คือวงจรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นในจักรวาลหรือในระบบนะของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะแต่อัลลอฮฺสร้างไว้ในชะรีอะห์ของอัลลอฮฺทั้งหมดเลยชะรีอะห์ของอัลลอฮฺเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่ออีมานหรือหลักการปฏิบัติการละหมาดการออกซะกาตการถือศีลอดการทำฮัจญ์เนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องของบาลานซ์ทั้งสิ้นนะเรื่องของความสมดุลก็ไปเกี่ยวข้องระหว่างจิตวิญญาณกับร่างกายระหว่างโลกนี้กับโลกหน้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการประกอบอามัลอิบาดะห์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทางสายกลางจึงต้องอธิบายในเรื่องของการที่เราต้องทำตัวของเราเนี่ยให้มีความสมดุลก็คือไม่สุดโต่งไม่เยอะเกินไปถ้าเป็นภาษาง่ายไม่เวอร์เกินไปอันนี้เราสามารถสัมผัสได้นะธรรมชาติบอกเราเลยว่าไอ้นี่มันเวอร์ไปรู้เลยนะครับอันนี้มันมือเติบคือโอ้โหฟุ่มเฟือยได้เท่าไหร่มาใช้หมดไม่มีในอิสลามบอกว่ากูลูวัชรอบูวะลาตุสริฟูจงกินจงดื่มและจงอย่าสรุ่ยสร่ายเห็นไหมอยู่ระหว่างกลางเวลาบริจาค ก็บริจาควะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาก็คือไม่บริจาคจนเยอะเกินไปจนกระทั่งว่าเดือดร้อนบริจาคได้ครอบครัวเดือดร้อนถ้าครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรนะครับหรือบริจาคให้กับคนอื่นแต่ญาติพี่น้องไม่เคยได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับจากเราเลยอันนี้ก็สุดโต่งนะอันนี้เป็นรายละเอียดของความสุดโต่งทั้งหลายหมดเลยมันความสมดุลไม่เกิดขึ้นพอความสมดุลไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะนี่คือการละเมิดความเป็นวสติยะของศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายการกินอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตของประจำวันของเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างในความเรียบง่ายนะครับในความเป็นสายกลางในการดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าบาลานซ์ก็คือใน3ประเด็นที่ผมได้กล่าวมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากกับการที่เราจะมาพูดถึงการที่เราเป็นมุสลิมที่เป็นมุสลิมสายกลางนะครับมีความเรียบง่ายไม่สุดโต่งจนเกินไปอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องการพูดเราต้องนำมาพูดเยอะขึ้นในสมัยของเราเพราะความสุดโต่งเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของบางคนว่าเขาเคร่งแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมุสลิมของเราขับแท็กซี่แล้วปรากฏว่าพอเจอพระเรียกรับให้ไปส่งที่วัดเนี่ยเขามีประเด็นทันทีนะว่าเขาจะไปส่งได้ไหมจะบาปหรือเปล่าเอาดิบ้านเราเนี่ยมีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีในเฟซก็จะมีบางรายการที่จะมาออกฟัตวาอะไรกันเดี๋ยวนี้ฟัตวาเป็นเรื่องที่มีปัญหาเยอะมากคือผู้คนทั้งหลายก็ออกมาฟัตวาอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับจะรับคนไปวัดนี่ก็ไม่ได้นะบาปอาชีพอันนี้จะอยู่ไงมันจะอยู่ยากขึ้นตะกี้ผมบอกว่ามันก็จะมีคนมาถามผมว่าเขาขับแท็กซี่เขาปฏิเสธที่จะรับ
พระภิกษุไปวัดเพราะรู้สึกว่าบาปโอ้เราคิดว่ามันอย่างนั้นเด้อศาสนาอิสลามสอนอย่างนั้นเด้อผมบอกว่าถ้าผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นท่านเนี่ยนะผมจะรับแล้วพอไปถึงวัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพระให้สตังเนี่ยผมบอกว่าผมรับไม่ได้พระก็จะถามว่าเอ้าทำไมคุณรับไม่ได้ผมเป็นมุสลิมครับผมจะทำอย่างเงี้ยนะครับเพราะนี่คือประเทศไทยนี่คือความเป็นสังคมไทยที่เราจะต้องคิดกันใหม่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้หลายข้อปฏิบัตินะที่เราถ่ายทอดกันมาเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นโครงสร้างนิดนึงนะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะก็คือว่าการที่เราเรียนศาสนาผ่านหนังสือตำรับตำราซึ่งตำราเหล่านั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเนี่ยปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้เขียนในประเทศไทยเป็นหนังสือที่เขียนในท่ามกลางสงครามครูเสดที่มุสลิมกับคริสเตียนรบกันตั้ง 7-800 ปีเขียนในท่ามกลางการสู้รบการก่อการเป็นศัตรูระหว่างมุสลิมกับนอนมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักวิชาการเขียนในหนังสือที่เป็นเรื่องราวของบทเหล่านี้เนี่ยมันจึงออกมาในลักษณะเหล่านี้ทั้งสิ้นที่สำคัญก็คือเราก็ได้เอาตำราต่างๆเหล่านี้มาศึกษาเราไปเรียนที่มะดีนะห์ไปเรียนไคโรเราก็ไปเรียนตำราต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะมาเจอกับสังคมที่เราจะใช้ไอ้ข้อเขียนของตำราเหล่านั้นที่เขาเขียนในบริบทอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมาใช้กับสังคมบ้านเราเนี่ยมันได้ไหมอ่ะและนี่คือปัญหานี่คือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของบริบทเรื่องของอะไรนะสังคมแวดล้อมแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบริบทเปลี่ยนไปในข้อกำหนดเปลี่ยนในหลายๆเรื่องนะครับท่านไซนาอุมาริน มุคอตอบไม่ตัดมือขโมยคนก็บอกอ้าวกุรอานบอกให้ตัดมืออัสซาริกุวัสซาริกตุฟักตูไอเดียมาขโมยต้องตัดมือกุรอานใช้แล้วอุมัดไม่ตัดมืออุมัดแสดงว่าขัดคำสั่งของอัลเลาะห์อุมัดบอกไม่ตัดอ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นวิกฤตของเศรษฐกิจทำให้ผู้คนนั้นหิวโหยนะครับต้องมีความเป็นอยู่ยากลำบากเพราะงั้นเขาเข้าไปขโมยมาอุมัดไม่ตัดมืออันนี้เป็นบริบทที่เปลี่ยนอุมัรไม่ให้ซะกาตกับมุอัลลัฟพวกเราทำงานมุอัลลัฟเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมุอัลลัฟเข้าอิสลามมา20ปี30ปีแล้วเรายังให้ซะกาตกันอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วไม่แล้วเพราะความเป็นมุอัลลัฟเขาหายไปตั้งแต่เขาเข้มแข็งแล้วมุอัลลัฟคือคนที่ยังไม่เข้มแข็งในการเป็นมุสลิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุอัลลัฟคือคนที่เข้าอิสลามใหม่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเขาวันเวลาผ่านไปความเป็นอิสลามเขาเข้มแข็งความเป็นมุอัลลัฟเขาไม่มีนะครับแต่เรายังเรียกเขามุอัลลัฟอยู่เขาก็ยังรู้สึกว่าเมื่อไรผมจะหลุดพ้นออกจากมุอัลลัฟสักทีใครๆก็เรียกมุอัลลัฟอันนี้เป็นค่านิยมที่เรายังไม่ได้แก้ซึ่งเราควรแก้ได้แล้วนะครับมีซอฮาบะห์คนไหนบ้างที่เราเรียกเขาว่ามุอัลลัฟอบูบักรเป็นมุอัลลัฟไหมอาลีเป็นมุอัลลัฟไหมคอดีจะภรรยาของท่านนบีเป็นคนแรกที่รับอิสลามเนี่ยเราเรียกเขาเป็นมุอัลลัฟไหมไม่มีใครเรียกนะครับทำไมไม่เรียกอ่ะอิสลามเขาเข้มแข็งครับแต่เราเรียกหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือพอพูดถึงมุอัลลัฟดร.มานัทอยู่ด้วยเราทำงานเกี่ยวกับมุอัลลัฟเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้มุอัลลัฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหรือการดำรงชีพก็ตามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความรู้ความเข้าใจเมื่อเขาเข้มแข็งเนี่ยความเป็นมุอัลลัฟเขาไม่มีเพราะฉะนั้นอุมาร์อิบนุคอตาบจึงปฏิเสธการให้ซะกาตกับคนที่เข้ารับอิสลามในสมัยของท่านเป็นต้นนะ
ผมยกตัวอย่างแล้วนี่เพื่อต้องการจะบอกว่าบริบทของสังคมนั้นเมื่อมันเปลี่ยนเนี่ยข้อกำหนดทางศาสนาเปลี่ยนครับข้อกำหนดทางศาสนาเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยมันยืดหยุ่นมันกว้างสังคมมีหลายสังคมสังคมคนกลุ่มน้อยกับสังคมที่มีมุสลิม 100% รัฐบาลเป็นมุสลิมอะไรก็เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมอ่ะกับการที่เราจะนำเอาข้อบัญญัติข้ออะไรมาใช้อ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็กำลังจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงมุสลิมสายกลางคือมุสลิมที่ดำรงตนนะครับในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิเสธความรุนแรงการปฏิเสธความคลั่งไคล้นะครับการเปิดใจอันนี้สำคัญการรู้จักที่จะใจกว้างนะครับบนซื้อนี้ผมเปิดมัสยิดที่ผมสร้างไม่ใช่ผมสร้างหรอกคือพี่น้องมุสลิมก็สร้างตระกูลนานาไปสร้างผมเชิญเจ้าอาวาสมานะครับที่นี่ก็น่าจะเชิญนะที่นี่ก็มีวัดบางเตยที่ใกล้ๆนะครับถ้าอิหม่ามมาลิกีไปเชิญผมว่าแกมานะเขาคือโอ้โหเชิญมาให้เกียรติเนี่ยมานั่งมาให้เกียรติมีภาพออกมาอะไรออกมาผมคิดว่าเราต้องเริ่มเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นที่เรียกว่าความเป็นพหุวัฒนธรรมเราเวลาเราพูดถึงพหุวัฒนธรรมมันก็ดูดีอ่ะมันพหุวัฒนธรรมก็คือเราอยู่กันหลากหลายแต่ว่าเราไม่มีแอคชั่นคือเราไม่มีการปฏิบัติจริงเรายังถือว่าตัวใครตัวมันอยู่เอ้ยเขาอยู่ส่วนเขาเราอยู่ส่วนเราแต่ถ้าหากว่าเอาจริงๆเนี่ยนะพหุวัฒนธรรมไม่ใช่อย่างนั้นพหุวัฒนธรรมคือการที่เราจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กันจริงๆไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมันถ้าอยู่แบบตัวใครตัวมันเราไปด่าว่าเขาไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าหากว่ามีต่างศาสนิกมานะครับท่านในแพทย์มาร่วมบางทีก็ได้ซึมซับถูกต้องไหมได้ซึมซับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรมีความประทับใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เราไม่ต้องไปทำเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์เป็นหน้าที่ของเบื้องบนเขานะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือจะต้องสร้างคอนเน็กชันให้เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นอันที่สองที่เอเปคเขานำมานะหลังจากโอเพนแล้วก็คือเรื่องของคอนเน็กซ์แล้วก็ไปเรื่องของบาลานซ์ก็คือการนำไปสู่ความสมดุลในการดำเนินชีวิตในเศรษฐกิจในการเมืองในอะไรต่างๆนี่ก็คือวัสติยะนั่นเองบาลานซ์ก็คือวัสติยะเพราะฉะนั้นหลักวัสติยะอย่างที่ผมบอกอัลลอฮ์ให้เกิดในจักรวาลที่เราสังเกตในโลกและในตัวเราเนี่ยเราที่เราไม่เจ็บปวดไม่เจ็บป่วยได้เนี่ยเพราะว่ามันมีความสมดุลเกิดขึ้นนะสังเกตไหมการไหลเวียนระบบการขับถ่ายระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสมดุลมันจึงไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเรามางานได้แต่ถ้าหากว่ามันเกิดไม่สมดุลมันเกิดปฏิกิริยามันไอ้นู่นมันเกินไปไอ้นี่มันเกินไปนะกินหวานเกินไปนึกออกไหมกินเค็มเกินไปมาแล้วไอ้เกินไปเนี่ยก็คือความไม่เป็นวัสติยะนั่นเองถ้าเราจะสังเกตไอ้หลักวัสติยะที่อัลลอฮ์สร้างอยู่ในระบบในร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้มามองถึงกฎเกณฑ์ของศาสนาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปฏิบัติเราเห็นว่าอิสลามนี่เป็นหลักวัสติยะที่สุดยอดให้เรารักษาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ร่างกายจิตใจนะครับทุกคนไม่ได้เป็นพระทุกคนเป็นคฤหัสถ์เราไม่มีนักบวชแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมามัสยิดเราต้องทำละหมาดทุกคนต้องทำละหมาดนะครับทุกคนต้องมีครอบครัวทุกคนต้องเลี้ยงลูกทุกคนต้องประกอบอาชีพทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือวัสติยะทั้งสิ้นเนี่ยแต่ถ้าตราบใดว่าไม่เอาวะเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่ไปไม่ เป็นอุปสรรคต่อการทำอิบาดะห์นะไม่ทำมาหากินตะวักกันอะไรต่างๆต่างๆอย่างแนวคิดของบางกลุ่มบางอะไรต่างๆนี้อันนี้ถือว่าไม่วัสติยะนะถือว่าเป็นการไม่รักษาความสมดุลระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ระหว่างร่างกายกับจิตใจที่อัลเลาะห์ให้มีมันเป็นแล้วนะมันเป็น2ด้านอยู่ตลอดเราจะเห็นได้ว่า2ด้านนะครับร่างกายจิตวิญญาณหน้าที่กับสิทธินะครับเวลาเราพูดถึงหน้าที่กับสิทธิเนี่ยมันก็จะเห็นถึง
การสวนทางกันระหว่างหน้าที่กับสิทธิเราเป็นสามีเราถามตัวเองว่าเรามีสิทธิอะไรจากภรรยานะครับสิ่งที่จะต้องถามอีกต่อไปอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเรามีหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่กับสิทธิก็จะต้องอะไรนะจะต้องไม่สุดโต่งด้านหนึ่งด้านใดเหมือนกับการที่อิสลามสอนไม่ให้เราสุดโต่งในด้านหนึ่งด้านใดจนเกินไปสุดโต่งในดุนยาทุกคนก็วันนี้ก็คงไม่มาหรอกไม่ใช่เรื่องนอนอยู่ที่บ้านดีกว่าเรามาเพราะเราไม่ใช่สุดโต่งในเรื่องของดุนยาเรารู้ว่าการมาร่วมงานมันมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคืออีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องให้ความอะไรนะให้ความสำคัญเพื่อที่จะให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีสมดุลเกิดขึ้นไม่หนักไปทางด้านหนึ่งด้านใดนั่นก็คือเรื่องของทางสายกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าการดำเนินทางสายกลางในอิสลามของเรานั้นให้เรารักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องสังคมนิดนึงนะครับความสุดโต่งในสังคมบ้านเราเนี่ยมันมาจากสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการเชื่อฟังผู้นำการเชื่อฟังผู้นำนะครับการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยเป็นหลักที่สำคัญมากในอิสลามของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่เชื่อฟังผู้นำก่อให้เกิดความระส่ำระสายในสังคมเห็นไหมความระส่ำระสายเนี่ยแสดงว่ามันไม่สมดุลละมันมีปัญหาเกิดขึ้นในความสมดุลเพราะว่าถ้าเป็นความสมดุลแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเอกภาพถูกต้องไหมมันจะต้องมีความเป็นอะไรนะมีภาพของความเป็นเอกภาพความเป็นยูนิตี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดในเรื่องของทางสายกลางเนี่ยผมคิดว่าการเป็นมุสลิมสายกลางของสังคมไทยเนี่ยการเชื่อฟังผู้นำถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงผู้นำเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีผู้นำสูงสุดท่านจุฬาราชมนตรีมีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลเรื่องอะไรที่มันทำให้มุสลิมเรามีเอกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีผู้นำแล้วเรายังถือว่าสังคมนี้ประเทศนี้มีสิทธิเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญให้หลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดอะไรก็ได้นะครับจะประกาศเชิญชวนอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยก็คิดเอาเองนะทำให้ผู้คนได้ตาสว่างขึ้นได้เห็นแย้งได้ฟังทัศนะอะไรใหม่ๆขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคิดผิดเพราะนั่นคือการนำไปสู่ความไม่เป็นยูนิตี้ก็คือไม่เป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังผู้นำในประเด็นที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกภาพของมุสลิมเนี่ยซึ่งพวกท่านคงจะทราบดีว่ามันหมายถึงเรื่องของการประกาศวันสำคัญทางอะไรนะทางศาสนาวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาการเข้าบวชต่างๆผมคิดว่าสำคัญมากนะครับถ้าหากว่านักวิชาการบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยเรื่องของทัศนะเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วไม่มีใครเถียงตราบใดที่มีอยู่ในตำราซึ่งถกเถียงกันมาเขาดิสคัสกันตั้งแต่หลายร้อยปีที่ผ่านมามันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะมาอะไรนะสร้างความนิยมให้กับตัวเองในขณะที่สังคมได้อะไรสังคมได้ความระส่ำระสายได้ความไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นปึกแผ่นของสังคมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายความเป็นวสัตยานในทัศนะของผมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมสายกลางเนี่ยเราอาจจะมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติเรื่องของมัซฮับเป็นเรื่องปกตินะครับฮานาฟีมาลิกีฮัมบาลีชาฟีอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสอะไรแต่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อการต่ออะไรนะต่อเอกภาพซึ่งเอกภาพคือการดะวะอิสลามนะพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่าเอกภาพของมุสลิมคือการดะวะอิสลามก็คือการทำให้พี่น้องศาสนิกได้เห็นถึงโอ้อิสลามนี่เขารวมตัวกันเขาสามัคคีกันนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตรงกันข้ามล่ะผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้านายจะให้ลูกน้องไปออกอีดเนี่ยปรากฏว่าลูกน้องเนี่ยออกอีดไม่ตรงกันอีกคนไปวันนึงอีกคนไปวันนึงแล้วเจ้านายจะให้ไปวันไหนอ่ะตัวอย่างง่ายๆแล้วทางราชการจะให้หยุดวันอะไรอ่ะเพราะว่านี่ก็ค่ายนึงนี่ก็ค่ายนึงนี่ก็ค่ายนึงอันนี้มันระสำระสายหมดเลยอันนี้เป็นการทำลายบรรยากาศการดะวะอิสลามเป็นการทำให้สังคมภายนอกเนี่ยเขามองอิสลามที่เสียหายนอกจากเสียหายอย่างอื่นๆซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อฟังผู้นำนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆประเด็นอื่นๆก็เป็นประเด็นส่วนตัวแต่ประเด็นที่มันมีผลกระทบกับเอกภาพของพี่น้องมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็สิ่งที่จะต้องให้เครดิตกับผู้นำก็คือการที่เราจะต้องฟังว่าผู้นำเขามีทิศทางไหนนะครับทิศทางในการที่จะให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าไปเป็นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันไม่แบบตรงกันข้ามขาวกับดำเนี่ยก็ควรที่จะให้มันเป็นไปตามนั้นเพื่อที่จะรักษาเรื่องของเสถียรภาพของสังคมนะครับนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดนะที่ผมพูดก็คือประเด็นหลักๆที่ต้องการที่จะบอกว่าการเป็นมุสลิมสายกลางในบริบทของสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายมีพี่น้องต่างศาสนิกซึ่งเป็นเพื่อนเราซึ่งเป็นมิตรกับเราอันนี้ผมเน้นนะครับที่ผมบอกว่าเราอ่านตำราที่นักวิชาการเขียนถึงนอนมุสลิมในฐานะเป็นศัตรูแต่เราอยู่กับพี่น้องต่างศาสนิกของเราเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาหลักของนักวิชาการที่เขาเขียนอย่างหนึ่งเนี่ยเอามาหูกลมเอามาใช้กับบริบทของเราซึ่งเป็นอีกบริบทหนึ่งนี่คือปัญหาของเราที่ทำให้ณวันนี้เนี่ยเรายังถูกมองว่าเราเป็นคนเป็นมุสลิมที่ใจแคบนะเรายังเป็นมุสลิมที่ยังไม่ได้คือพี่น้องต่างศาสนิกยังไม่ได้รับประโยชน์ได้รับแต่สิ่งที่เป็นภาพที่เป็นภาพที่ลบๆเป็นภาพที่ไม่ดีสำหรับเราเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้พี่น้องทุกคนนะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของอุมมะตันวัสตันก็คือประชาชาติสายกลางว่าประชาชาติสายกลางคือประชาชาติที่อยู่ตรงกลางให้ความยุติธรรมการให้ความยุติธรรมนั้นแม้ว่าจะเป็นศัตรูก็ต้องให้ความยุติธรรมอัลกุรอานบอกว่าวะลายัจริมันนะกุมชะนาอานุกอมินอะลาอัลลาตะอดิลูอย่าดิลูหัวอักรบุลิตตะกว่าอย่าให้การที่เขาไม่ใช่พวกเราเขาเป็นศัตรูกับเราเขาไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเราทำให้เรานั้นไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่าทำอย่างนั้นอย่าดิลูท่านทั้งหลายจงให้ความยุติธรรมเถิดหัวอักรบุลิตตะกว่าถ้าเราดูเรื่องคำสอนของอัลกุรอานที่สอนในเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนต่างศาสนิกเนี่ยเราจะเห็นถึงภาพคำสอนที่งดงามมากนะครับในอัลกุรอานมีอายะห์หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการแบ่งปันอาหารการแบ่งปันอาหารถือว่าเป็นวิถีของการช่วยเหลือทางสังคมที่อะไรนะที่สำคัญที่สุดนะทุกวันนี้ตั้งแต่มีโควิดนะครับมีน้ำท่วมมีไฟไหม้ที่ไหนสิ่งที่จะนำเข้าไปอันดับแรกคืออาหารนะครับควรจะเป็นอาหารอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าวะยุตอิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนันวะยะตีมันวะอะซีรอในซูเราะห์อินซานนะอัลลอฮ์บอกว่าให้อาหารเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้ที่ศรัทธานั้นเขาจะให้อาหารต่อมิสกีนันก็คือคนยากคนจนวะยะตีมันเด็กกำพร้าแล้วก็วะอะซีรอนก็คือเฉลยเฉลยศึกสงครามเนี่ยอัลกุรอานบอกให้เราแบ่งปันอาหารให้เขาเราคิดดูว่าเฉลยศึกสงครามจะเป็นใครเฉลยศึกสงครามเนี่ยเป็นศัตรูนะหนึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็เป็นศัตรูด้วยแต่ว่าสงครามแพ้ไงก็ถูกจับมาอัลกุรอานบอกว่าต้องยุตอิมูนต้องให้อาหารกับเขานะครับต้องแบ่งปันอาหารให้เขาอินนามานุตอิมุกุมลิวะจิฮิลลาลานูรีนุมิงกุมยะซาอาวะลาชูกูรอเราให้อาหารพวกเจ้าลารีนุมิงกุมยะซาอาวะลาชูกูรอเราไม่ต้องการการตอบแทนใดๆและไม่ต้องการคำขอบคุณโอ้เป็นอายะห์กุรอานที่ต้องการที่จะบอกว่า
การแบ่งปันอาหารหรือการช่วยเหลือเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรมาแอบแฝงในเรื่องของการที่จะต้องมีสิ่งตอบแทนหรือคำขอบคุณเนี่ยนั่นก็คือการปฏิบัติตามอัลกุรอานในอายะห์นี้จริงๆนะอินนามานูติอิมุกุมลิวะจฮิลลาเราให้อาหารแบ่งปันอาหารให้ท่านนั้นลิวะจฮิลลาเพื่ออัลลอฮ์เรามีรางวัลที่อัลลอฮ์ลานูรีดุมิงกุมญะซาอ์วะลาชุกูรอเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนวะลาชุกูรอไม่ต้องการคำขอบคุณด้วยซ้ำไปนี่คือคำสอนของอัลกุรอานนะครับให้เราได้รู้จักแบ่งปันแล้วก็เวลาเราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราช่วยเหลือที่เราแบ่งปันเนี่ยในอัลกุรอานไม่ได้มีการแยกศาสนาเนี่ยเวลาพูดถึงยะตีมันยะตีมันแปลว่าเด็กกำพร้าเด็กกำพร้านี่ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่มุสลิมเข้าอยู่หมดในภาษานะฮูเขาเรียกเป็นอิเซมนากีรอนากีรอก็คือเป็นคำนามที่มีความหมายกว้างมันมีอิเซมอยู่สองประเภทคือนากีรอและมะอริฟะคนที่เรียนนะฮูมาพอสนิมพอออกได้บ้างเนี่ยท่านนากีรอก็คือคำที่กว้างและก็จะเป็นคำที่มีตันวีนสระซ้อนยะตีมันวะอาซีรอนมิสกีนันก็คือทุกมิสกีนทุกคนที่ยากจนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักคิดของอัลกุรอานที่ต้องการที่จะให้เราได้เห็นถึงความงดงามของคำสอนของอิสลามที่ต้องการให้เราเป็นอุมมะตันวัสตันก็คือเป็นมุสลิมที่อยู่ตรงกลางเป็นมุสลิมที่เด่นตรงกลางก็คือเด่นนะครับเราไม่เด่นถ้าหากว่าเราไม่นำเอาคำสอนต่างๆเหล่านี้มาถ้าเรานำคำสอนเหล่านี้มาเราจะเป็นอุมมะตันวะสตันเป็นมุสลิมสายกลางที่มีความโดดเด่นมีความอะไรนะมีความเป็นเซนเตอร์ของผู้คนทั้งหลายที่จะมาให้ความอะไรนะให้เกียรตินะครับให้ความเคารพให้ความเชื่อถือเรานะครับก็คิดว่าวันนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควรที่จะมาพบปะกับพี่น้องก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยงานของมิฟตาฮุนจีนานในคืนวันนี้ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเตาฟีกและฮิดายะห์กับพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนนะครับพี่น้องทุกท่านในการเสียสละของท่านในงานนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته